ถไฟกำลังจะมาแล้วค่ะมีคนมาส่งด้วยครั้งนี้มีคุณยายแล้วก็มีวัดปีกบนิดนึงมีเพื่อนคุณแม่มาดาวเพราะว่าจังหวะมันค่อนข้างนิดนึงก็เลยแม่ก็เลยเป็นห่วงลงที่ปัตตานีแหละเอาบอกมือบังเกอร์บังเกอร์เลยกั้นระเบิดกั้นระเบิดขับรถสถานีรถไฟสถานีรถไฟนี่แหละเดี๋ยวถึงยะลาเลยตาเซเลยยะลาข้างข้างครับแต่ข้างครับลงเลยครับลงเลยครับดูดูปิด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 ถึงแล้วเดี๋ยวมาหาเพื่อนคุณแม่ค่ะน่าจะมารออยู่แล้วนี่ค่ะยังไม่ได้กินค่ะกินแค่ไข่ปลาค่ะไข่ปลาสวัสดีค่ะนี่นะคะมีคนมาแล้ววันนี้ไข่ปลาอะไรอ่ะข้าวเยอะหรอข้าวเยอะอะไรไข่ปลาทะเลน้อยก๋วยเตี๋ยวโปสยามมาร้านนี้ห้ามสั่งเล็กแห้งต้มยำไม่งั้นแม่ค้าจะงงไม่เคยมีคนสั่งนี่ร้านนี้หมอพรทิพย์ก็มาจ้ะพิชิกิกาเดี๋ยวให้แกมาเลยทำไมแกมาทำอะไรล่ะตรงนี้มีเซ็ตที่เสิร์ฟก็จะมีบังเกอร์อยู่มีบังเกอร์แล้วก็ตรวจแล้วเข้าหอให้เปิดกระจกเหมือนการดันเปิดเหมือนการนี้ติดนี้อันนี้เป็นที่การระเบิดการระเบิดอันนี้ครบเลยนะคะแต่ก่อนเป็นถนนแต่ก่อนเป็นถนนแล้วก็ปิดเลยไงอันนี้เป็นบ้านเจ้าที่รัฐทั้งหลายเนาะนี่ก็จะเห็นเจ้าหน้าที่ไอ้นี้ของพวกอะไรอ่ะไอการทั้งหลายอ๋อนี่ก็เป็นรั้วที่สีเขียวสร้างขึ้นไปเพราะเขากันไม่ให้คนปาระเบิดเข้ามาประมาณนั้นแหละ
ตอนแรกนึกว่ากันคนปีกันแล้วต้องเล่นแบบถ้าจะเข้าไม่ได้ก็ต้องเล่นแบบหรือว่าต้องตะก้อก็ต้องเรียบกันปีนด้วยเข้าใจแล้วก็ทีนี้ก็ปรับตัวกันเนาะก็พอโดนปุ๊บก็ต้องป้องกันแล้วก็ฝนตกนี่ฝนตกฝนตกอย่างแรงอ่ะก็เลยเดี๋ยวดูว่ายังไงแต่ว่าเสื้อกันฝนน่ารักมากก็เลยโอเคนะน่ารักคิ้วๆใช่ไหมคะพี่คิ้วๆอมใหญ่ถ่ายวิดีโอค่ะพี่ใหญ่มากใหญ่กลางใหญ่น้อยอะไรอันนี้ที่ฝันใช่หนูว่าอุ้ยตายแล้วฝนตกหนักมากค่ะน้ำแรงมากเลยน้ำแรงมากดูน้ำนะดูผ่านมาเป็นสวนหมดเลยนะเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นสวนหมดเลยมีสวนทุเรียนเขาบอกว่าเป็นสวนทุเรียนเป็นร้อยไร่เลยอยู่ในนี้ผ่านมาสองข้างทางเป็นสีเขียวหมดเลยถนนจากสองเลนเหลือแค่เหมือนเล่นเดียวเพราะว่าหญ้ามันเข้ามาข้างๆเต็มไปหมดอ่ะวันนี้ถ้าฝนไม่ตกเนี่ยนะสนุกเลยเนี่ยแต่ฝนตกมันก็โอเคมันก็เป็นอีกแบบนึงดีแปลกดีมาเจอแม่บ้านมีหนวดด้วยกับดาเกื้องอยู่ที่ยะลาเออ